สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมนะคะวันนี้เราต้องบอกก่อนว่าเป็นหลายคนถามเข้ามาเรื่องคลิป Q&A ของจัสมินซึ่งจัสมินน่ะยังไม่ได้ทำเลยนะคะหลายคนก็ถามเข้ามามีคำถามหลากหลายมากเลยที่อยากถามเดี๋ยวคลิปนี้ละกันเนาะคลิปนี้เป็นโอกาสดีนะคะใครที่มีคำถามอยากจะถามจัสมินเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะใต้คลิปนี้คลิปเดียวเท่านั้นนะคะอย่าไปคอมเมนต์คลิปอื่นเดี๋ยวหาไม่เจอคลิปนี้คลิปเดียวเท่านั้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีจะเลือกคำถามเอามาทำคลิปตรวจเอเนาะคำถามที่แบบหลายๆคนอยากทราบอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับจัสมินแล้วก็อีกอย่างนึงคือสำหรับคำถามที่แบบเป็นพวกคำถามลามกอนาจารเนี่ยจัสมินจะขออนุญาตไม่นำมาตอบนะมีแบบปล่อยผ่านไปเลยอะอย่างที่รู้ๆกันว่าตอนนี้จัสมินสตรีมอยู่เนาะช่องทางนิโมทีวีตอนนี้ก็เล่นอยู่2เกมอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือจะมี Free Fire แล้วก็มี GTA นะคะ GTA เนี่ยจะเป็นแบบว่า GTA Roleplay ก็คือการสวมบทบาทว่าเนี่ยอย่างจัสมินอะตอนนี้จัสมินรับบทเป็นคุณหมอมะลินะคะจัสมินเล่นอยู่ในเซิร์ฟซัมเดย์เนาะสำหรับใครที่อยากติดตามชีวิตคุณหมอมะลิเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในสตรีมได้นะคะแล้วก็ Free Fire นะคะFree Fire เดี๋ยววันที่26เนี่ยจะรีแรงถูกปะรีแรงเดี๋ยววันที่26เนี่ยจัสมินจะเล่นให้จนฮีโรอิกภายในวันเดียวอย่างที่รู้กันแหละทุกครั้งที่รีแรงอ่ะจัสมินจะเล่นวันเดียวฮีโรอิกแน่นอนแต่ว่าแต่ละครั้งเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่เท่ากันอย่างรอบก่อนใช้ไป14ชั่วโมงเออแก14ชั่วโมงมานานมากแต่รอบเนี้ยจะใช้ไปทั้งหมดชั่วโมงไม่รู้เล่นกี่เกมไม่รู้เดี๋ยวอันเนี้ยมารอดูกันถ้าใครอยากเข้ามาให้กำลังใจจัสมินนะคะสามารถเข้ามาทักทายกันได้นะคะเรื่องนึงที่สำคัญมากๆสำหรับจัสมินเหมือนกันก็คือตอนนี้จัสมินได้เป็นมาสเตอร์นะคะในรายการ King of Gamer บางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่อันเนี้ยจัสมินฝากติดตามผลงานของจัสมินด้วยนะคะในรายการ King of Gamerกับบทบาทที่จัสมินได้รับคือเป็นมาสเตอร์ที่คอยช่วยลูกทีมให้แบบไปถึงฝั่งฝันให้ได้รับชัยชนะอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าจัสมินจะพยายามทำให้เต็มที่นะคะฝากติดตามผลงานกันด้วยนะมาสเตอร์จัสมินคู่กับมาสเตอร์อองตวนนะคะรายการ King of Gamer จะออนแอร์เทปแรกก็วันที่3กันยายนนะคะเวลา4ทุ่มครึ่งซึ่งจะออนแอร์ทุกวันอังคารนะคะเวลา4ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเนาะฝากให้กำลังใจกันด้วยนะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะว่าคอมเมนต์คำถามไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาQ&Aกันอยากรู้อะไรถามได้เลยโอเคปะส่วนวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในสตรีมนะทุกคนบ๊ายบาย